ขณะเดียวกันค่ะมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะเชิญสื่อมวลชนค่ะในจังหวัดสงขลาโฟกัสกรุ๊ปหาหนทางแก้ปัญหาบุหรี่เถื่อนสินค้าผิดกฎหมายชายแดนใต้ค่ะที่โรงแรม WT อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะมสส.ร่วมกับสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลาร่วมประชุมโฟกัสกรุ๊ปในหัวข้อปัญหาบุหรี่เถื่อนสินค้าผิดกฎหมายชายแดนใต้แก้ไม่ได้จริงหรือเพื่อสื่อมวลชนค่ะได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการกำหนดมาตรการหรือนโยบายแก้ปัญหาร่วมกันต่อไปโดยมีนายอภิวัฒน์เกียรติทัศน์ประธานมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะเป็นประธานเปิดค่ะสำหรับการประชุมโฟกัสกรุ๊ปจัดขึ้นครั้งแรกสำหรับในส่วนของภูมิภาคโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆร่วมวงพูดคุยอาทินายสถาพรเกียรติอนันชัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสงขลานายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายภูวสิทธิ์สุขใสบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสในฐานะคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสงขลาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ปัญหาบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าที่ลักลอบเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งมีการจับกุมอยู่บ่อยครั้งครับโดยในที่ประชุมพูดถึงประเด็นที่ยังเป็นปัญหาคือเรื่องประชาชนหรือแม้แต่สื่อมวลชนเองไม่กล้าที่จะแจ้งเบาะแสการพบเจอสิ่งของผิดกฎหมายเนื่องจากเกรงกลัวผู้มีอำนาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเองเพิกเฉยไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับซึ่งหลังจากนี้ค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะต้องร่วมหารือถึงแนวทางควบคุมโดยเสนอไปยังภาครัฐให้ยกระดับเป็นปัญหาความมั่นคงแห่งรัฐที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้และประชาชนค่ะได้รับผลรับเสียด้านผลเสียนะคะด้านสุขภาวะไปด้วยอีกประเด็นสำคัญค่ะคือเรื่องของบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องสร้างการรับรู้ถึงพิษภัยให้เจาะถึงกลุ่มเยาวชนมากขึ้นโดยจะผนึกพลังกับสื่อมวลชนเป็นเครือข่ายร่วมกันปกป้องและร่วมสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ตื่นตัวรู้เท่าทันถึงภัยของบุหรี่ส่วนข้อเสนอในที่ประชุมค่ะจะมีการนำไปผลักดันเพื่อกำหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการทางกฎหมายต่อไปค่ะปัญหาหลักอันหนึ่งที่เราอาจจะยังมองข้ามละเลยไปก็คือว่ามันมีการนำเข้าของสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาตามชายแดนนะครับโดยบุหรี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าถือว่าเป็นบุหรี่เถื่อนเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นซัพพลายที่เข้ามาทำให้มีผลต่อการเข้ามาสู่บุหรี่เพิ่มมากขึ้นเพราะโอเคราคามันอาจจะขายได้ถูกกว่าคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากให้มีการทำลายบุหรี่เถื่อนเหล่านั้นนะไม่ให้มันอยู่นะครับนอกจากลิฟแล้วต้องทำลายด้วยเราอยากจะมีช่องทางสำหรับการแจ้งข่าวว่าถ้ามีการพบว่ามีการนำบุหรี่เข้ามาหรือว่าจำหน่ายบุหรี่ที่เป็นบุหรี่ที่ผิดกฎหมายหนีภาษีบุหรี่เถื่อนนั้นจะแจ้งช่องทางไหนได้บ้างขณะเดียวกันเราก็อยากจะมีการให้มีมาตรการคุ้มครองคนที่แจ้งด้วยให้มีความปลอดภัยนะครับ